เดี๋ยวดูโจทย์ข้อสิที่เราทำทิ้งเอาไว้แล้วนะครับถ้าผมมีอีกหนึ่งวิธีนะครับจากข้อนี้เดี๋ยวทวนก่อนนะครับสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีสี่เหลี่ยมข้างหม่หน้าจั่วนะครับ TRPA นะครับที่มีนะครับเส้นทแยงมุมนะครับก็คือ RP และก็ TA นะครับเขาบอกว่าข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริงนะครับแล้วเราก็ได้แสดงไว้แล้วนะครับว่าเส้น RP นะครับมันจะต้องมีขนาดเท่ากับเส้น TA นะครับ ทีนี้ก็คือความยาวด้านเท่ากันนะครับอีกหนึ่งวิธีที่จะแสดงง่ายๆนะครับก็คือเพียงแค่เราแสดงว่าสามเหลี่ยมนะครับ TRP กับสามเหลี่ยม TAP นะครับเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับเราก็ก็จบนะครับเพราะฉนั้นเนื่องจากว่ารูปที่ให้มานะครับสี่เหลี่ยมเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วนะครับเราจะได้ว่ามุมที่ฐานนะครับก็คือมุมนะครับ RTP นะครับแล้วก็มุม TAP TPA นะครับเท่ากันนะครับแล้วก็ด้านด้านนะครับด้านตรงข้ามนะครับด้านข้างนะครับทั้งสองด้านจะมีความยาวด้านเท่ากันเนื่องจากว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วนะครับเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเราก็จะเห็นว่าสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนะครับทั้งสีชมพูกับสีเหลืองนะครับมันแชร์ด้านด้านหนึ่งก็คือด้าน TP นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจําได้นะครับตามกฎใช่ไหมครับด้านมุมด้านใช่ไหมครับด้านมุมด้าน ก็คือโดยนะครับ S A S S ย่อมาจากคำว่าไซส์นะครับ A ย่อมาจากคำว่า angle ที่แปลว่ามุมนะครับเราจะได้ว่าสามเหลี่ยมนะครับ T R P นะครับก็จะต้องเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะครับกับสามเหลี่ยมนะครับ T A P นั่นเองนะครับเพราะนั้นข้อสรุปที่เราจะได้ก็คือด้านนะครับ R P จะต้องเท่ากับด้าน T A นั่นเองนะครับ นั่นก็คืออีกหนึ่งทางนะครับในการที่จะพิสูจน์นะครับหรือการที่จะแสดงว่าข้อ c นะครับหรือตัวเลือก c ในข้อ10ตัวนี้นะครับมันถูกต้องนะครับเดี๋ยวถัดมานะครับเราจะดูโจทย์ข้อ11นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับลองดูตัวอย่างข้อ11นี้นะครับเขาบอกว่านะครับภายใต้ ข้อความตรงนี้ก็คือบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมได้ที่มีเส้นทแยงมุมนะครับตั้งฉากกันจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับทีนี้เขาก็ถามว่ารูปใดต่อไปนี้นะครับเป็นตัวอย่างค้านข้อความข้างต้นข้อความที่อยู่ในกล่องนะครับก็คือสี่เหลี่ยมได้ถ้ามีเส้นทแยงมุมตั้งฉากกันจะต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับทีนี้เราก็มาดูรูปของเรานะครับเรามีทั้งหมด4รูปนะครับรูป abc แล้วก็ดีนะครับ มาดูรูป A นะครับสังเกตดูนะครับรูป A นะครับเส้นทแยงมุมตั้งฉากนะครับแต่ปรากฏว่ารูปของเรานะครับเป็นรูปว้าใช่ไหมครับไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเพราะฉะนั้นรูป A นะครับก็คือตัวอย่างค้านข้อความข้างต้นนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเรามาดูรูปอื่นนะครับรูป C นี่ไม่ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ขัดแย้งนะครับรูป B ก็แน่นอนนะครับรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็เป็นส่วนหนึ่งของขนมเปียกปูนเหมือนกัน ข้อรูปดีนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเห็นว่าไม่ได้ขัดแย้งนะครับเพราะมุมภายในเนี่ยมันมุมของเส้นทแยงมุมนะครับมากกว่า90นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างข้อถัดมาเลยครับตัวอย่างข้อถัดมานะครับน่าจะเป็นข้อ12นะครับสักครู่หนึ่งข้อ12เขาบอกว่าสามเหลี่ยมใดต่อไปนี้นะครับตามข้อมูลที่ให้มาต่อไปนี้นะครับจะต้องเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับ ข้อแรกก็คือบอกว่าถ้าเกิดเรามีสามเหลี่ยมสองอันสามเหลี่ยมมุมป้านสองอันนะครับสามเหลี่ยมมุมป้านนะครับ obtuse สามุมป้าน จะต้องเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับข้อความนี้ไม่จริงนะครับลองดูตัวอย่างรูปที่ผมวาดให้ดูนะครับรูปแรกนั่นก็คือมีมุมนึงเป็นมุมป้านใช่ไหมครับส่วนรูปที่2นี่ก็คือมันกว้างมุมป้านกว้างมากๆนะครับเพราะนั้นเห็นชัดๆนะครับไม่ใช่นะครับสามเหลี่ยมคล้ายนะครับถ้าเรายัางจํามันได้สามเหลี่ยมคล้ายคืออะไรนะครับสามเหลี่ยมคล้ายก็คือสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับที่เอ่อ ที่มีรูปร่างเหมือนกันใช่ไหมครับแต่ไม่จําเป็นต้องมีขนาดเดียวกันนะครับแต่ว่ามุมภา,ายในจะต้องมีมุมเดียวกันเพราะนั้นถ้าเกิดถ้าจะลองวาดรูปดูก็คือสัง,สงเกตเห็นนะครับก็คือเหมือนรูปมันย่อส่วนนะครับแต่มุมภายในเนี่ยมันยังเท่ากันอยู่นะครับรูปด้านบนสุดกับด้านล่างสุดนะครับจะลองมาดูข้อ b เขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าใช่ไหมครับที่มันแชร์ฐานเดียวกันนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างสมมุติว่าผมให้ด้านด้านนี้นะครับเป็นฐานนะครับ เสร็จแล้วผมก็วาดรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับสมมติขึ้นมานิดนึงแล้วก็ด้านถัดไปก็คือเป็นขนาดนั้นอันนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะครับเสร็จแล้วผมวาดรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอีกรูปหนึ่งนะครับให้มันยาวขึ้นมาหน่อยให้ด้านอีกสองด้านเนี่ยกับเท่าๆกันนะครับแต่ไม่เท่ากันเราจะเห็นชัดๆนะครับว่าสามเหลี่ยมสองตัวนี้นะครับไม่ได้คล้ายกันเลยเพราะนั้นข้อ B ก็ไม่จริงนะครับเสร็จแล้วมาดูข้อ C เขาบอกว่าสามเหลี่ยมมุมฉาก2อันนะครับจะต้องเป็นสามเหลี่ยมคลายอันนี้ก็ไม่จริงนะครับลองดูตัวอย่างนี้สมมุติเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ได้2ด้านเท่ากันเพราะนั้นมุมภายในที่เหลืออีกสมุมมันคือ45ห้าองศาใช่ไหมครับเสร็จแล้วสามเหลี่ยมมุมฉากนี้ตัวหนึ่งนะครับมีมุมฉากแล้วก็ด้านหนึ่งนะครับมีมุมมุมหนึ่งเป็น30มุมอีกมุมมุมหนึ่งเป็น60เพราะนั้นเราจะเห็นว่านะครับ มุมภายในมันไม่เท่ากันนะครับทุกมุมนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็ไม่ใช่สามเหลี่ยมคล้ายนะครับเพราะนั้นเดาว,ว่าข้อดีน่าจะใช่ข้อดีเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับที่มีมุมยอดนะครับสองรูปนะครับที่มีมุมยอดเท่ากันนะครับจะต้องเป็นสามเหลี่ยมคล้ายอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างข้อนี้นะครับเดี๋ยวมาแสดงให้ชัดๆเลยนะครับว่ามันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายจริงๆสมมติเอ่อผมมีสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมครับก็คือสามเหลี่ยมที่มี ด้าน2ด้านเท่ากันใช่ไหมครับความยาวความยาวด้านเท่ากันนะครับแล้วก็มุมมุมที่ฐา,านเท่ากันทั้ง2มุมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองวาดดูนะครับสมมุมติอันนี้คือด้านด้านหนึ่งนะครับของสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเรานะครับรูปแรกรูปใหญ่หน่อยหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็จะได้วาเนื่องจากเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วด้าน2ด้านเท่ากันใช่ไหมครับมุมที่ฐานสองมุมก็เท่ากันด้วยนะครับ ีนี้มุมยอดที่เขาบอกว่าเท่ากันก็คือณมุมตรงน,น,นั้นนะครับก็คือยอดของมันเสร็จแล้วเรามีสามเหลี่ยมหน้าจุยรูปหนึ่งนะครับที่มีคุณสมบัติตามที่เขาบอกก็คือมีด้าน2ด้านเท่ากันนะครับแล้วก็มีมุมที่ฐานเท่ากันเสร็จแล้วเงื่อนไขเขาคือบอกว่ามียอดเท่ากันนะครับกับรูปแรกเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะแสดงว่าสามเหลี่ยมหน้าจุยรูปใหญ่กับรูปเล็กตัวนี้นะครับมันต้องเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับ เพราะนั้นเราก็เพียงพอที่จะแสดงว่าไอ้มุมที่ฐานสองมุมนะครับจะต้องเท่ากันมาดูรูปแรกก่อนนะครับว่ามีมุมที่ฐานเท่ากันเท่าไหร่สมมุติว่าให้มุมยอดเป็น x นะครับแล้วก็มุมที่ฐานเป็น y กับ y นะครับเพราะเราจะได้ว่าเนื่องจากผลบวกของมุมภายในเท่ากับ180นะครับเพราะนั้นก็จะได้ว่า x บวก 2y เท่ากับ180เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะแก้สมการหาค่า y นะครับจะได้ 2y เท่ากับ180ลบ x นะครับเพราะนั้น y ก็เท่ากับ90 แล้วก็ลบด้วย x ส่วน2นะครับในทำนองเดียวกันรูปที่2มุมยอดเป็น x นะครับให้มุมที่ฐานเป็น z เสร็จแล้วเราก็เหตุผลเดียวกันนะครับจะได้ว่า x บวก 2z เท่ากับ180เสร็จแล้วก็ย้าย x นะครับไปฝั่งขวามือก็จะได้ 2z เท่ากับ180ลบ x นะครับ ดังนั้น z ก็เลยเท่ากับ90แล้วก็ลบ x ส่วน2เราจะเห็นว่าค่าแกับ y เท่ากันนะครับนั่นก็คือมุมภายในของสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนี้เท่ากันดังนั้นสามเหลี่ยมทั้งสองรูปนะครับก็เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเพราะในข้อดีถูกต้องครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราลองดูโจทย์นะครับเพิ่มอีกสักสามข้อนะครับข้อ13นะครับข้อ13เขาบอกว่า ข้อใดต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงพอนะครับที่จะแสดงว่านะครับจากรูปที่ให้มาเนี่ยแสดงได้ว่าเพียงพอที่จะแสดงได้ว่าสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยม DBE นะครับมันเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับ mm hmm. <laughs> ก็คืออ,อันนี้ก็ไม่ยากนะครับสังเกตดูนะครับรูปที่ให้มาก็คือเรามีรูปสามเหลี่ยมใหญ่ก็คือ ACB นะครับแล้วก็รูปสามเหลี่ยมเล็กก็คือ DBE เนะครับเราจะเห็นว่านะครับแน่นอนสามเหลี่ยม2รูปนี้มันแชร์มุมนะครับด้านขวาก็คือก็คือมุม B นั่นเองนะครับหรือ B ABC หรือมุม DBE นั่นเองนะครับเสร็จแล้วถ้าเดาว่านะครับจะแสดงว่าสามเหลี่ยมตัวนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะครับก็จะต้องแสดงให้ได้ว่า DE นะครับจะต้องขนานกับ AC ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราแสดงได้ว่า AC ขนานกับ D E ใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่าเนื่องจากมุมที่สมนยกันนะครับของเส้นตัดขวางของเส้นขนานนะครับจะได้ว่ามุม C กับมุม E เท่ากันแล้วก็มุม A กับมุม D เท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับแสดงว่า CA AC นะครับกับ D E มันขนานกันเพราะนั้นช้อยที่ที่ถูกต้องที่ที่ควรจะเลือกนะครับที่เพียงพอจะแสดงว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายก็คือช้อยข้อ C นั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนั่นคือคำตอบที่ที่ถูกต้องนะครับของข้อ12ก็คือแสดงว่าด้าน ac กับด้าน de มันขนานกันเดี๋ยวดูตัวอย่างข้อถัดมานะครับข้อ13นะครับข้อ13ให้นะครับรูปสีส่เหลี่ยมนะครับด้านขนานนะครับ abcd นะครับเสร็จแล้ว e ก็คือมุม จุดที่มันตัดกันนะครับของเส้นทแยงมุมนะครับเพราะนั้นสี่เหลี่ยมในขนานก็คือด้านตรงข้ามมันขนานกันใช่ไหมครับแล้วก็มีขนาดเท่ากันนั่นเองนะครับความยาวด้านเท่ากันเสร็จแล้วเขาบอกว่า,เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวขอ copy ตัวโจทย์นะครับขึ้นมาใส่ไว้ด้านบนนะครับเสร็จแล้วจะได้พิจารณารูปไปด้วยนะครับเขาบอกว่า ส,สามเหลี่ยมคู่ไหนนะครับที่แสดงได้ว่า,าถ้าเกิดว่ามันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแล้วจะแสดงว่าจะ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 อิมพลายนะครับหรือจะชี้ให้เห็นว่ามุมเอ่อ DAB นะครับเท่ากับมุม d e b มุม d a b คือมุมนั้นนะครับเท่ากับมุม b c d ขอโทษทีนะครับ BCD ก็ c d คือมุมนั้นเพราะนั้นเราจะต้องแสดงว่า สามเหลี่ยม2ตัวตัวไหนนะครับที่ถ้ามันเท่ากันทุกประการแล้วจะทําให้หมุมสองมุมนั้นมันเท่ากันนะครับทีนี้ก็มาดูรูปแรกนะครับช้อยแรกก็คือ A เขาบอกว่าสามเหลี่ยม A D C นะครับ A D C นะครับ A D C เพราะนั้น A D C เพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับว่า มุม hey, ที่มันเกี่ยวข้องนะครับกับรูปที่เรามุมที่เราต้องการเนี่ยมันยังไม่ใช่ใช่ไหมครับมันเป็นแค่ส่วนนะครับแต่ว่ามุมสามเหลี่ยม bcd โอเคใช่ใช่ใช่มุมที่เราต้องการนะครับแต่สามเหลี่ยม adc เนี่ยมุมเป็นแค่มุมเล็กๆนะครับเป็นแค่ส่วนของมุม dab นั่นเองนะครับเพราะนั้นไม่ใช่ข้อหนึ่งไม่ใช่นะครับไม่ได้ทั้งมุมนะครับที่เราต้องการ เสร็จแล้วมาดูข้อ b สามเหลี่ยม a e d นะครับก็เหมือนเดิมนะครับได้แค่ส่วนของมุมนะครับเพราะนั้นไม่ใช่นะครับข้อ c d a b โอเคใช่นะครับเสร็จแล้วก็สามเหลี่ยม b c d โอเคนะครับได้ได้มุมเต็มเนะครับนั่นคือรูปแรกนะครับนั่นคือสามเหลี่ยม d a b แล้วก็สามเหลี่ยม D B C D ขอโทษทีนะครับเราจะได้ว่ามันเต็มมุมนะครับมุมของสามเหลี่ยมหนึ่งมุมนั่นคือมุมที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นช้อยคําตอบที่น่าจะใช่ก็คือข้อ C นะครับเลือกข้อ C เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองมาเช็คนะครับว่าข้อ D จริงๆแนละ้วมันไม่ใช่นะครับก็คือ D E C D E C อยู่ตรงไหน D E C เพราะนั้น D E C คือสามเหลี่ยมนั้นนะครับสีแดงเพราะนั้นจะสังเกตเห็นว่ามุมนะครับเป็นมุมแค่ส่วนของมุมที่เราสนใจนะครับ ส่วนของมุมเล็กๆที่เราสนใจเพราะนั้นไม่ใช่นะครับไม่เพียงพอนะครับที่จะสรุปว่ามุม DAB เท่ากับมุม